Loser Lesson แด่ฉันในวันที่แพ้พื้นที่แบ่งปันไอเดียพักใจไหวเมื่อไหร่ค่อยไปต่อก็เราอยู่กับสถานการณ์อุรกภัยน้ำท่วมภัยพิบัติกันมายาวนานพอสมควรนะคุณบูเขาใช่ครับก็จริงๆแล้วนี่น่าจะสิริได้สัก2สัปดาห์และใช่ไหมฮะที่เราอยู่กับ น้ำท่วมซึ่งตอนนี้ก็เริ่มกระจายตัวไปในหลายพื้นที่แล้วนะครับเนื่องจากว่าเหตุฝนตกหนักก็ตามนะครับเรื่องของอัตราน้ําที่เริ่มปล่อยลงมาเรื่อยๆนะครับหลังไหลลงมาหลากหลายจังหวัดเลยทีเดียวนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของวิกฤตเชียงรายนะครับที่น้ามาจากน้ําโขงนะครับตอนนี้ก็เป็นวิกฤตน้ําฝนนะฮะที่ไหลบ่าลงมาท่วมแม่ปิงนะฮะซึ่งตอนนี้พื้นที่ภายพิบัติก็ได้เคลื่อนตัวมาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วค่ะจริงๆตอนนี้จริงๆเราเกาะติดสถานการณ์กันมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าดิฉันพอจะมีข้อมูลค่ะจากรายงานสถานการณ์สาธารณาภายัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยกระทรวงมหาไทยค่ะรายงานสถานการณ์ล่าสุดเอาไว้ค่ะคุณภูเขาก็บอกว่าสถานการณ์เนี่ยล่าสุดถึงวันที่26กกันยายน 67ที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยถึง36จังหวัดแล้วค่ะแล้วก็มีจํานวนผู้เสียชีวิต49รายและยังมีผู้บาดเจ็บอีกนะ28รายค่ะครับเรียกได้ว่าจริงๆตัวเลขเหล่านี้เราอาจจะมองเห็นแค่ไปนในเชิงสถิติแต่ว่าเบื้องหลังตัวเลขเหล่านี้เป็นเรื่องราวของชีวิตของผู้คนนะฮะที่ต้องสูญเสียหรือว่าต้องจากลาการโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้ล่ำลาก,ก็ต้องบอกตามตรงว่ามันเป็นภัยที่ไม่ได้อยากให เกิดขึ้นเนาะไม่มีใครคาดหวังว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วก็ถ้าจะดีกว่าน,นี้ก็ไม่อยากให้มีการสูญเสียเกิดขึ้นในเหตุการณ์เหล่านี้เลยด้วยซ้ํานะครับแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้ววันนี้เราก็จะมองหาทางไปต่อนะครับว่าจะทําอย่างไรดีนะครับเพื่อหนึ่งแหละเยียวยาเนาะฟื้นฟูทำอย่างไรเพื่อช่วยกันทําให้อ่าเรื่องของทางใจเนะี่ยมันดีขึ้นมากกว่านี้แล้วก็ป้องกันนะครับไม่ให้มันเกิดเห,เหตุเหล่านี้ขึ้นมาได้อีกนะครับวันนี้ก็ ไม่ได้มาพูดคุยแค่สองคนอีกแล้วนะคะพี่เอมมีมใ,<ช>ใครมาด้วยมีใครมาร่วมกับเราบ้างฮะใช่ค่ะอย่างที่เมื่อกี้ผู้ขาเล่าไปเนาะว่าเนือกจากนั้นคือบาดเจ็บทั้งใจเราก็น่าจะต้องเชิญผู้ผ <ม S 2> ที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็เป็นคุณหมอด้วยนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญค่ะก็คือนายแพทย์กิตกวีโพโนค่ะผู้อํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุงจังหวัดเชียงรายค่ะสวัสดีครับคุณหมอ ครับครับสวัสดีครับกิตกวีครับธรรมนสมวนปรุงครับค่ะ,<ช>คะอาจารย์<ม>ได้ลงไปอยู่ในพื้นที่แล้วก็ได้เจอกับผู้ป่วยในพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะครับได้ได้ลงไปแล้วก็ไปพร้อมทีมนะครับทีมเราเนี่ยลงไปตั้งแต่เกิดเหตุจริง,รงๆก่อนที่จะเกิดพายุสองรอบล่าสุดเนี่ยมีก่อนนั้นนั้นอีกฮะที่เชียงรายแล้วก็ที่แพร่ที่มีน้ําท่วมช่วงนั้นในภาคเหนือนี่จะเกิดสามรอบแล้วฮะตอนนี้ที่หนักๆนี่ก็จะเป็นรอบที่เชียงราย นะครับยิ่ล่าสุดเป็นพายุอิคนลนถล่บอ,อืมค่ะอาจารย์สถานการณ์ผู้ประสบภัยทางนั้นสภาพจิตใจเขาเป็นยังไงบ้างคะครับต้องต้องเรียนนี่ว่าในอขอขอยัดแบ่งเป็นสอง,สองกรณีนะครับคืออที่แม่สายเนี่ยสถานการณ์ดูแล้วไม่ไม่น่าจะเป็นเพียงแค่น้ำท่วมนะครับจริงๆเราจะบอกว่าเป็น เป็นสึนามิน้าจืดเลยก็ได้เพราะผลกระทบนี่รุนแรงมากนะครับบ้านช่องเสียหายโครนนะครับแล้วก็รวมถึงการสูญเสียชีวิตอย่างที่ที่กล่าวไปนะครับเพราะฉะนั้นก็มีทั้งการสูญเสียคนในครอบครัวแล้วก็สูญเสียทางเศรษฐกิจนะในช่วงที่แรกๆเนี่ยนะครับก็ทีมได้เข้าไปแล้วก็ผมเองก็เข้าไปตั้งแต่วันที่เกิดเหตุในช่วงวันแรกๆนะครับตอนนั้นก็ไปตั้งจุดบริการเยาว่าฟื้นฟูเยียวยาจิตใจเนี่ย ที่เทศบาลแม่สายนะครับแล้วก็วัดพรหมวิหารนะครับ mm hmm. ในภารกิจเราช่วงแรกก็คงจะเป็นการเขาเรียกว่าปฐมพยาบาลทางใจนะครับคือผู้ที่ประสบภัยเนี่ยจะต้องมีปัจจัยสี่ก่อนนะครับมีอาหารเครื่องหอมการักษาโรคแล้วก็ที่พักนะครับ mm hmm. เพื่อให้เสีชีวิตก่อนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงแรกหลายหลายคนเนี่ยก็จะมีอาการวัดภาวาเครียดนะครับแต่ถ้ามีเ mm hmm. มื่อม,มีมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องแลวเนี่ยก็ทําให้เขาสงบ ครับแล้วก็สามารถที่จะหลับได้นะฮได้ได้ผ่อนคลายความเครียดมากขึ้นนะครับอืเอ่อครับอันนี้ก็จะเป็นในช่วงแรกๆนะครับในศูนย์พักพิงวัดพรมวิหารก็นะครับแล้วก็จะเป็นคล้ายกันนะครับเพราะฉะนั้นทีมที่เข้าไปเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเป็นการทั้งกายและใจนะครับก็จะต้องคนที่มาด้วยเรื่องบาดเจ็บอะไรต่างๆนี่นะครับก็ได้มีการปทมพันบาลทางใจควบคู่ด้วยนะครับครับ ตัวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตัวความสูญเสียที่เกิดขึ้นกลุ่มอ่อนแอหรือว่ากลุ่มเปราะบางที่สุดที่จะต้องเร่งช่วยเหลือทางคุณหมอพอจะคัดแยกออกมาได้ไหมครับว่ามีประเภทไหนยังไงบ้างครับ,รบโ,ดโดยหลักการเมื่อเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่นะครับเราเราจะแบ่งผลกระทบทางสุขภาพจิตเนี่ยเป็นรักสามสี่กลุ่มคร่าวๆนะครับกลุ่มแรกเนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่มผู้รอดชีวิตหรือกลุ่มผู้บาดเจ็บรุนแรงหรือ,รอกลุ่มญาติผู้สูญเสียนะครับ อันนี้ก็คือกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มที่เป็นเป็นจุดไข่แดงข้างในเลยคือผลกระทบสูงมากนะครับอย่างเช่นว่ามีการเสียชีวิตของญาติของคนในครอบครัวนะครับหรือเขาเองเนี่ยเขาต้องอยู่ในน้ําอยู่ในโครนตลอดเวลาผ่านไป2วัน3คืนเนี่ยก็จะมีความเครียดสูงอันนี้เขาเรียกว่ากลุ่มกลุ่มแรกที่เราต้องประเมินแล้วก็ติดตามให้ครบร้อร์เซนะครับกลุ่มนี้เขาเรียกว่ากลุ่มผลกระทบ วง,วงแรกนะครับ mm hmm. กลุ่มที่สองก็คือวงถัดมาเขาเรียกว่าวงถ้าเรามองเป็นไข่นะฮะก็จะเป็นไข่แดงข้างในสุดใช่ไหมครับแล้วก็วงถัดมาก็คือกลุ่มญาติที่อาจจะประสบเหตุหรือผู้ที่จะหมือผู้ญาติผู้สูญหายอะไรเป็นต้นเนี่ยนะครับก็จะรวมไปด้วยนะครับกลุ่มที่3เลยก็คือกลุ่มประชาชนผู้ประสบภัยทั้งหมดซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเราประมาณการอยู่ที่ราวหมื่นคนนะครับแต่ว่าเราสํารวจไปแล้วแล้วก็มีการคัดกรองเบื้องต้นเนี่ย ครับก็ประมาณสักหกพันกว่าคนนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงรายแตนะ่ต้องต้องเรียนว่ากลุ่มเนี้ยคือคือกลุ่มประชาชนทั่วไปแต่เราจะต้องติดตามต่อเลยว่าถ้าเป็นที่จุดที่เป็นกระทบสูงเช่นบ้านเรือนพังทั้งหมดเนี่ยก็ต้องปรับไปเป็นกลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่ม A เป็นกลุ่มสีแดงเพราะว่าสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงมากนะครับกลุ่มต่อไปนะครับเขาเรียกว่ากลุ่มผู้ช่วยเหลือนะครับก็คือกลุ่มเฮลเปอร์นะไม่ว่าจะเป็นจิตอาสานะครับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับ ก็จะมีผลกระทบเหมือนกันนะครับบางทีคนที่ไปช่วยเยียวยาคนที่ไปช่วยเรียกว่าช่วยชีวิตเนี่ยนะครับบางทีก็เกิดความเครียดความเหนื่อยล้าได้นะฮะมูลนิธิต่างๆจิตอาสา,ศาก็เกิดความเหนื่อยลา้าบางทีช่วยแล้วก็อาจจะรู้สึกโทษตัวเองหรือที่ช่วยช่วยไม่ได้หมดมก็เกิดความเครียดหรือเกิดความทุกข์หรือกระทั่งบุคลากรสาธารณสุขบางทีบ้านก็น้ำท่วมไปเองด้วย<ม>ใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมาช่วยคนอื่นด้วยอันนี้ยิ่งสองเท่า นะครับ oh, <okay. S 2> เพราะนั้นกลุ่มนี้ก็ต้องมีการประเมินเช่นกันนะครับ mm hmm. นะครับแล้วก็สุดท้ายคือผู้ที่เป็นมุมกว้างก็คือประชาชนที่ติดตามข่าวสาร <Okay. S 2> นะบางทีฟังข่าวทุกวันก็วันดีคืนดีอินขึ้นมาแล้วก็เครียดตาม mm hmm. นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราจะแบ่งกลุ่มตามความสําคัญของผลกระทบด้านสุขภาพจิตนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่เราต้องติดตามให้ได้มากที่สุดคือกลุ่มที่แรกๆนะฮะ mm hmm. กลุ่มผู้รอดชีวิต mm hmm. กลุ่มบาดเจ็บ mm hmm. กลุ่มสูญเสียทางเศรษฐกิจ นะครับตอนนี้เทศบาลตำบลแม่สายองกระทบสูงนะครับเราประมาณการในประชาชนอยู่ที่ประมาณสามหมนรายนะถ้าได้สักครึ่งหนึ่งแล้วก็ติดตามต่อตอนนี้ได้ได้ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับของถ้าได้สัก30มสเปอร์ถึงสี่เปอร์เซนก็น่าจะสามารถที่จะประเมินได้เบื้องต้นครับแต่ก็ตามครับการเข้าพื้นที่เนี่ยมีความยากลําบากก็เลยทําให้ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนว่าโอเคอันนี้เราแบ่งตามผลกระทบที่สูงนะครับแต่ความสําคัญอีกหนึ่งคือ เมื่อกําลังคนที่เราไม่เพียงพอเราต้องดูกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มเปราะบ,บางนะครับเพราะฉะนั้นที่จะมีผลกระทบสูงม,มากคือกลุ่มที่มีโรคเรื้อรังนะครับมีโรคประจําตัวอันที่สองคือกลุ่มที่มีสุขภาพจิตเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไปนค้นประวัติที่โรงพยาบาลแม่สายซึ่งคนรวมกันว่ากลุ่มเนี้ยเคยมีประวัติซึมเศร้าเดิมไหมนะครับมีประวัติที่เสี่ยงต่อการทำราะไรตัวเองเดิมไหมซึ่งเขา จิตใจเขาเปราะบางอยู่แล้วเพราะนั้นกลุ่มนี้ต้องรีบเข้าไปให้การดูแลช่วยเหลือนะครับอันที่สามก็มจะเป็นกลุ่มเด็กเล็กนะแต่ว่าเด็กเนี่ยต้องเรียนว่าในช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยจะไม่มีอาการที่แสดงออกว่าเขาเครียดนะครับแต่พอผ่านไปสักสองอาทิตย์คนที่จะทําให้เขาอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นผู้ปกครองเพราะว่าผู้ปกครองเองก็เครียดแล้วก็บางทีต้องแบกรับอะไรอย่างนั้นเด็กจะเริ่มสังเกตเห็นเช่นนอนไม่หลับเริ่มงอแงเริ่ม วาดรูปเป็นเรื่องโคลนเรื่องน้ำตลอดพวกนี้กลุ่มนี้เราต้องมีการประเมินด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์แรกที่ลงไปเนี่ยนะครับในการประเมินที่ศูนย์พักพิงเนี่ยก็ต้องดูกลุ่มเด็กเล็กให้ได้ระบายออกนะคะให้เล่นเกมให้มีการพัฒนาการนะครับกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มอะ,อะไรก็ตามแต่น,นี่นะครับอยู่อยู่ในชุมชนเนี่ยก็ต้องมีกิจกรรมทํานะครับเพราะฉะนั้นก็นอกจากที่เราประเมินแล้วก็ต้องสร้างพลังใจด้วยนะการที่เขาได้ระบายได้เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับ ก็ทําให้มีการผ่อนคลายความเครียดได้ได้ในส่วนหนึ่งนะครับหลายคนบอกว่าเขารอดชีวิตมาเนี่ยก็ก็ถือว่าดีมากนะครับส่วนนะดีกว่าถ้าไม่หลบออกจากที่ตรงนั้นเนี่ยบางทีโคลนพาเขาเอา่อลงอาจจะเสียชีวิตได้เนี่ยนะครับครบ,ครบแล้วก็เล่าให้แล้วก็เล่าให้เราฟังอันนี้ก็จะเป็นเป็นการประเมินเบื้องต้นนะครับ mm hmm. เพื่อนกลุ่มเปราะบางนะครับเราต้องเข้าถึงอนะันที่สองกลุ่มที่ที่มีการสูญเสียซึ่งตอนนี้ก็เรียนว่าเรามี มีการประเมินเรียบร้อยแล้วนะครับแต่อย่างนร้ก็ตามครับยังมีบางพื้นที่ที่ถึงแม้ว่าน้ําจะลดยังมีโคลนสูงอยู่เนี่ยนะครับก็ยังเข้าถึงได้ได้น้อยอยู่นะครับก็คงคิดว่าซึ่งต้องขอบคุณทางทีมจิตอาสา,าและออฟโรดที่ผ่านมานะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมา,นะาเนี่ยสัปดาห์ที่2เนี่ยเริ่มมีการเดินลงพื้นที่เชิงรุกมากขึ้นนะครับไปพร้อมกับการจัดยาสาปรปะจําบ้านหรือว่าปัจจัย4นะครับทำให้มีการประเมินมากขึ้นหรือแม้กระทั่งการที่เมื่อน้ําลงแล้วก็ ผู้ประสบภัยกลับไปสู่บ้านเนี่ยพอไปเจอโครนเจออะไรเต็มบ้านเนี่ยก็เกิดความเครียดซ้ําได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นจุดเนี่ยเราต้องประคับประคองให้ให้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็<ๆ>ก็คิดว่าตรงแม่สายเนี่ยค่อนข้างรุนแรงมากนะครับส่วนจังหวัดอื่นเนี่ยต้องเรียนว่าถ้าไม่ใช่โครนถลม่มหรือเป็นน้ําท่วมทั่วไปก็มีความเครียดอยู่แต่ว่ามีการตั้งรับมีการที่จะเขาเรียกว่าไม่เกิดภาวะแบบช็อกรุนแรงนะครับก็ทําให้ที่จะไม่เกิดผลกระทบสูญเสียที่รุนแรงเหมือนแม่สายนะครับ นำเรียนสภาพการโดยทั่วไปก่อนครับโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะอให้เห็นภาพครับผมค่ะอาจารย์คะแล้วแล้วเท่าที่อาจารย์เล่าแบ่งหลายกลุ่มเลยแต่ว่าถ้าในฐานะของประชาชนสมมุติว่าเราเป็นคําแนะนําถึงประชาชนทั่วไปนะคะที่โอน้ํามาแล้วเกิดภาวะเครียดหรือเกิดการสูญเสียเนี่ยถ้าเขาเข้าไม่ถึงทีมของเราเนี่ยเอภาวะอะไรที่เขาจะเป็นบ่อยแล้วเขาจะจัดการใจตัวเองยังไงดีคะคุณหมอมีคําแนะนํำไหมคะครับถูกต้องครับก็ต้องเรียนว่า ความเครียดนี่เกิดเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับแล้วโดยเฉพาะยิ่งเกิดภาวะที่สูญเสียด้วยรุนแรงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นหลายท่านนะครับที่เราไปตั้งหน่วยนะครับอย่างเช่นคุณยายบางท่านก็เดินมาพบเราเองบอกว่าไม่ไหวแล้วหมอมันคิดวนเวียนตลอดเวลาเลย <c oughs> อค่ะอ่าที่หนึ่งคิดคิดวนเวียนคิดแต่เรื่องน้ําคิดแต่เรื่องบ้านพังอันนี้สองพอจะนอนจะหลับก็คิดอีกแล้ววนอยู่นั่นแหละ <c oughs> แล้วก็ไม่รู้จะเริ่มต่อ,อยังไง นะครับมันเหมือนชีวิตมันมองไม่ออกว่าเอ๊ะฉันจะเริ่มตังในต่อนะครับอันที่สามอาจจะเป็นอารมณ์นะบ,บางทีก็อาจจะเศร้าหรือหดหูหรืออย่างที่บอกฮะพอมันคิดอะไรไม่ออกมันก็จะตั้งต้นไม่ได้ก็จะหดหู่แล้วก็การนอนการกินก็อาจจะไม่ทานข้าวนะครับ,รบตอนนี้เป็นอาการเบื้องต้นของผู้ที่มีความเครียดสูงนะครับตอนนี้ก็ได้ใช้วิธีการอยู่นอกจากที่เราเดินปูพรมแล้วก็ ได้ฝากทางจิตอาสาแล้วก็พยายามสื่อสารทางสื่อมวลชนอย่างที่ที่ทางหลายๆหน่วยงานได้กรุณาช่วยกันเนี่ยนะครับก็คือมีหลักอยู่ง่ายๆอู่3อย่างนะครับหคือสอดส่องมองหาช่วยๆกันดูซิเอเพื่อนบ้านเราเป็นยังไงบ้างดูซึมไหมดูไหวไหมนะครับเราชวนกันมาปัดกวาดอะไรอเคก็ทําได้แต่ว่าอปัดไปแล้วก็เริ่มเหมอรอยอ,อย่างร้องไห้มากอยู่นะครับ,รบนะหลายๆท่านตอนช่วงที่เราลงพื้นที่เนี่ยนะครับบางท่านแค่บอกว่าแค่ฝนตกก็ผวาละ นะครับก็ถือว่าโอ้อันนี้ต้องมาส่งต่อมาให้เรารักษาหรือเราให้เราไปพบนะครับคือสอดส่อ,สองบังหาช่วยกันนะครับอันที่สองก็คือใส่ใจรับฟังเรื่องของการรับฟังเนี่ยอันนี้เป็นการช่วยด้านสุขภาพจิตในเบื้องต้นนะครับเพียงแค่รับฟังเข้าใจเราอาจจะไม่ต้องใช้คําพูดเพิ่มเติมอะไรมากแค่รับฟังเห็นอกเห็นใจนี่ก็ถือว่าช่วยประคับประคองด้านจิตใจได้ไดมากนะครับให้ได้ระบายแล้วก็อย่าลืมที่ในการเสริมกําลังใจเช่นเสริมกําลังใจอาจจะเป็นกําลังใจให้นะอะไรนะครับ พว,พวกเราก็ประสบภัยกันทุกคนแล้วก็แม้ทั้งจิตอาสาพวกเราเองก็จะสามารถที่จะขับประคองได้อันที่สามก็คือส่งต่อนะครับกรณีที่ยังเครียดมากร้องไห้ตลอดเวลาที่กล่าวไปนะครับหรือบ่นว่าไม่อยากอยู่แล้วอันนี้อันนี้ต้องรีบส่งต่อหรือโทรแจ้งทางโรงพยาบาลหรืออสมอพวกเราเนี่ยนะครับจะเข้าไปช่วยในการประคับประคองนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งถ้ามีการปฐมพยาบาลทางใจแล้วกลับมาดีขึ้นนะครับอย่างน้อยยเนี่ ก็จะค่อยๆใช้ชีวิตประจําวันได้ตามปกติก่อนแล้วก็ค่อยแก้ปัญหานี้ทีละส่วนเพราะว่าต้องเรียนว่าสภาพของผลกระทบนี้ค่อนข้างรุนแรงมากอเพราะฉะนั้นการลําดับดจิตใจกวบความคิดตั้งสติแล้วก็ค่อยๆแก้ทีละส่วนจะค่อยๆใช้เวลาหน่อยนะครับก็สิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปมีผู้นําชุมชนหลายท่านก็เป็นตัวอย่างของการฟื้นพลังใจนะครับอันนี้เราต้องเรียนว่า ต้องเห็นใจผูดถึงผลกระทบจริงๆครับเพราะบางทีหลายท่านสิ้นเนื้อประดาตัวนะครับอย่างก็ตามเนี่ยอย่างน้อยก็มีการช่วยเหลือก็กกลกันร,ระหว่างสังคมก็จะทําให้สามารถที่จะลุกขึ้นมาเดินต่อได้นะครับมีพลังอุทธรรษสู้ต่อไปนะครับครับผมอย่างที่คุณหมอพูดเลยนะครับว่าจริงๆเราเจอปัญหาที่มันถาโถมเข้ามาเนาะเหมือนดินโคลนเหมือนน้าที่มันไหลบ่าเข้ามาถ้าร่างกายถ้าจิตใจของเราไม่ได้แข็งแรงหรือว่าไม่ได้ตั้งหลักได้ดีพอเนี่ยโอ้หเราจะจัดการไปทีละอย่างได้ยากมากๆเลยเพราะฉะนั้นแล้้วการฟฟืนนูใจเะ ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยทีเดียวที่จะทําให้ไม่ใช่แค่เราเนาะแต่ทุกคนในสังคมสามารถฟันฝ่าวิกฤตนี้ไปได้แต่คุณหมอครับพอดีช่วงนี้ครับมันเลี่ยงไม่ได้เนาะที่เราจะเจอกับความสูญเสียจะเจอกับเหตุความรุนแรงอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติแล้วก็เริ่มมีการสื่อสารกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งต่อภาพอะไรต่างๆเรื่องของคุณหมอน่าจะพอเห็นมาบ้าง <Okay. S 1> ใช่ไหมครับเรื่องของ <Okay. S 1> ภาพความรุนแรงภาพความหน้าสะเทือนขวนัญสะเทือนใ,ใจอืโดยเฉพาะ <Okay. S 2> ใน Ti กต o k อะไรนี้นะดิฉันจะเห็น <Okay. S 2> คลิปหลายคลิปหรือบางคลิปเป็นคลิปที่เรียกได้ว่าชวนสะเทือนใจมากๆเหมือนกันค่ะซึ่งเรียกได้ว่าอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องมาพูดคุยอีกทีเนะว่าเอะตกลงแล้วสื่อควรจะสื่อสารออกไปอย่างไรอย่างไรนะคะ คุณหมอพอจะมีข้อแนะนำไหมครับเกี่ยวกับการสื่อสารในช่วงใบพิบัติเช่นนี้นครับครับก็นําเรียนเป็นเป็น2ประการนะครับก็อย่างกลุ่มเนี้ยนะฮะก็อย่างที่เรียนก็คือก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นวงกว้างนะครับที่อาจจะติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งกลุ่มญาติกลุ่มผู้สูญเสียเองเนี่ยนะครับเมื่อการชมภาพฉายซ้ำๆนะกระทั่งภาพของบุคคลนะฮะหรือภาพของค,คนที่เสียชีวิตตอนนั้นก็ทางกลุ่มเองก็ออกออกขอความร่วมมืองดแชร์ภาพ นะครับต่อมาก็เหลือเฉพาะภาพน้ําท่วมภาพของโคนลนถล่มต่างๆต,ตรงนี้สามารถที่จะดําเนินการสําหรับทางจิตใจเรานะครับก็คือผู้ที่ติดตามข่าวสารมากจนถึงขั้นอ,อินไปกับสิ่งเหล่านั้นก็ให้เพียามติดตามข่าวสารกับสื่อหลักของประเทศนะฮะอย่างเช่น NBT ไทยบ BS เนี่ยนะฮะก็หรืออื่นๆก็ได้ครับเพียงแต่ว่าอาจจะติดตามเช้าไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะย่าไม่เกินครึ่งชั่วโมงเพื่อติดตาม,ม,มกระแสรหรือว่าติดตาม ว่าเเราจะต้องเตรียมตัวยังไ,ไงไหมเข้าพื้นที่เราไหมนะครับ,รบพอบางท่านก็จะพอติดตามข่าวมากก็เกิดความเครียดอย่างที่บอกนะครับก็เกิดอาการหวัดภาวะเกิดนอนไม่หลับเกิดซึมเศร้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ให้หมั่นดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลคนในครอบครัวนะครับอันที่สองก็คือกรณีที่ลดจํานวนของการชมแล้วเนี่ยให้หมั่นดูแลตัวเองหมั่นดูแลจิตใจตัวเองหากรู้สึกว่าย,ยังเครียดยังรู้สึกสงสารหรือว่าสิท อยากจะทําอะไรให้รู้สึกว่าได้ช่วยนะฮะก็อาจจะเป็นช่องทางการบริจาคหรือทํากิจกรรมดีทางสังคมนะฮะแต่เตรียมเสื้อผ้าใหม่ๆส่งไปให้ผู้ประสบภัยอันนี้ก็ถือว่าให้เราได้ช่วยจากที่เราจะต้องมารู้สึกเครียดกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ทําสร้างพลังให้เกิดพลังใจของตัวเองด้วยอันนี้ก็เป็นพลังทางสังคมด้วยอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ที่ติดตามข่าวสารนี่ลดความเครียดตนเองนะครับและสามารถสร้างพลังใจพลังทางบวกให้กับตนเองและสังคมได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกช่องทาง เหมือนที่เราเห็นตามข่าวนะคะจิตอาสาสําคัญมากเลยนะในงานนี้ที่เรียกได้ว่าลงพัฒนทันทีหลายๆหลายๆจิตอาสาหลายๆท่านตัวเองก็โดนประสบภยัยเหมือนกันนักู่บันการครับต้อ <Okay. S 2> oh, ครับ,รบทีนี้ค่ะอาจารย์จาก ถ้าเป็นผู้ประสบภัยด้วยกันเนี่ยอาจจะยังพอเข้าใจความรู้สึกของคนที่เผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะอาจารย์แต่ว่าคนที่อยู่วงนอกล่ะหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ในโซเชียลมีเดียหรือคนที่ไม่ได้ประสบภัยแทนแต่ว่าอยากจะเกิดให้กําลังใจผู้ประสบภัยขึ้นมาเราจะเห็นคําพูดแบบเขาห้ามพูดใช่ไหมคุณภูเขาเออเขามีกระแสอยู่เนาะว่าออถ้าใช้คําพูดพวกนี้มันอาจจะดูเป็นการแบบ ห่างเหินหรือเปล่าใช้คําว่าสู้ๆอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้หรือเปล่านะฮะหรือจริงๆเราควรจะสื่อสารกันอย่างไรครับผมคุณหมอเลยนะฮะอันนี้ก็ขอบคุณมากครับคิดว่าน่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งก็คือผู้ที่ประสบภัยเนี่ยเขาก็สู้เต็มที่แล้วนะครับสู้แบบไม่รู้จะสู้ยังไงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ เราในฐานะที่จะเป็นผู้ให้กําลังใจเราจะบอกว่าให้กําลังใจเราไม่ทอดทิ้งการให้กําลังใจนะครับอเท่านี้ก็พอครับเราอาจจะไม่ต้องบอกไปสู้ๆนะบางคนที่อ่านหลายๆครั้งที่มีเคสที่จะเรียกว่าฟังเส้นสุดท้ายฉันก็สู้เต็มที่แล้วนะอแต่ทําไมคนให้กําลังใจไม่เข้าใจก็กลายเป็นว่าอาจจะเป็นทำได้ตัวเองก็ได้นะครับอันนี้ก็มีนะเพราะฉะนั้นโจทย์นี้ก็คิดวา่าท่านผู้ฟังหรืออะไรที่เราจะให้กําลังใจผู้อื่นก็สามารถเขียนได้ว่าเป็นกาลังใจให้ครับ เท่านี้แหละครับเราเราก็สิบด,ดีขึ้นแหละก็ถือว่าใช้คํานี้ได้นะครับคําว่าสู้ๆนะหลังๆมาเราก็จะพยายามเลี่ยงเพราะว่าผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่าไม่อินมากหรือว่าจริงๆเขาก็สู้มาเต็มที่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ที่สองที่กล่าวก็คือนอกจากจะให้กําลังใจแล้วก็เราสามารถบริจาคอะไรก็สิ่งที่เราจะช่วยเหลือตรงนี้ได้นะครับที่สามส่วนของสื่อต้องเรียนว่าการรายงานข่าวนี้ก็เป็นไปตามสถานการณ์นะครับแล้วก็จะมีข่าวของการ หลายๆเคสที่ลุกขึ้นมาในการก็เรียกว่าฟื้นฟูตัวเองหรือว่าเป็นพลังใจให้ตนเองกับชุมชนอันนี้ก็มีการนําเสนอที่ดีดีมากนะครับ,รบพอใครได้ติดตามข่าวก็ถึงแม้ว่าจะมีวิกฤตแต่ก็จะมีพลังใจที่ปรากฏในนั้นนะครับทำให้ผู้ติดติดตามข่าวสารก็มีพลังฮึดขึ้นมาในการที่จะฟื้นฟูสุขภาพใจตนเองแล้วก็กลับมาตั้งหลักกันไปนะครับตอนนี้ก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งที่เราเห็นครับครับผมเรียกได้ว่าระหนัก แต่ไม่ตรนกเนาะสิ่งที่เราทําได้ตอนนี้คือการส่งต่อพลังบวกให้ต่อกันและกันนะฮะก็จะช่วยทําให้อย่างน้อยเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันไม่ได้ปั่นทอนกันเองไปมากกว่านี้ใช่ครับ<อ>ซึ่ง<อ>ครับผมใช่ใช่ใชค่ะ,ะที่จริงอยากจะพูดว่าหลังจากนี้ครับเพราะว่าเราอยู่ในสภาวะที่โลกมันรวนเนาะเราก็จะเจอกับสภาพภูมิอากาศที่มันแปรปรวนรุนแรงมากขึ้นเรื่อยอันนี้เป็นความจริงที่เราอาจจะหลีกหนีไม่พ้นแล้วในอนาคตเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าภัยพิบัติเหล่านี้ มันจะเกิดขึ้นซ้ําต่อคนไทยอีกมากน้อยแค่ไหนในมุมมองของคุณหมอครับเรื่องของภัยพิบัติเหล่านี้ครับเราสามารถมีกลไกลอะไรบางอย่างที่จะช่วยสามารถป้องกันหรือเยียวยาให้ถ้าหากมันเกิดขึ้นอีกในรอบหน้าๆเราจะมีกลไกลในการเยียวยาจิตใจของผู้ประสบภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงทีมากขึ้นไหมครัคุณหมอครับก่อนอื่นก็คือการเตรียมการเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับหลักการทางภัยพิบัติทุกๆอย่างนะครับก็การเตรียมการเนี่ยก็คือ ต้องดูแหละโอเคเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงไหมนะครับ <ừ. S 1> เสี่ยงต่ออะไรเช่นโคลนถลม่มน้ําท่วมนะครับหรือแม้กระทั่งเพลิงไหมครับ,รบหรือก่อการร้ายอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ต้องเตรียมแล้วก็ดูว่าเกี่ยวข้องกับเรามาที่2ก็คือสิ่งที่เป็นปัจจัยที่ทําให้เราต้องอยู่ได้ก็คือโอเคอย่างน้อยเรื่องยารักษาโรคประจําตัวใช่ไหมครับเรื่องของโทรศัพท์สื่อสารอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็คิดว่าต้องมีการเตรียมการสำหรับใจก็คือ ต้องอลำดับแล้วก็ตั้งสตินะครับเาเรียกว่าสติมันจะทําให้เราตั้งหลักก่อนนะครับจริงอยู่ว่าปลอดภัยพิบัติมันแน่นอนคนตั้งสติไม่ได้แล้วแม้กระทั่งผมเนี่ยมันก็อาจจะช็อกในช่วงแรกนะครับ <c oughs> แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องกลับมาตั้งหลักนิดนึงนะครับโอเคเรารอดจากจากเหตุร้ายใช่ไหมครับเราก็มาตั้งหลักโอเคเรายังเหลืออะไรบ้างนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นการเตรียมการที่สําคัญครับอันที่หนึ่งก็คือที่เรียนไปนะฮะพื้นที่เสี่ยงต่ออะไรนะครับ สองก็คือเตรียมกายเตรียมใจนะเบอร์โทรฉุกเฉินต่างๆนะครับก่อนที่จะเกิดเหตุต้องประสานญาติประสานาต้องรู้เส้นทางว่าโอเคเราจะหลบไปที่ไหนอะไรประมาณนี้นะครับอเพราะฉะนั้นอย่างตัวเมืองเชียงใหม่อันนี้ตัวอย่างนะครับอย่างเช่นที่เริ่มเ,เกิดน้าไหลบ่าเนี่ยครับในทางกลไกาทางทางทางการจัดบ,บริการก็คือเราจะโทรหาผู้ที่รับบริการของโรงพยาบาลก่อนนะครับว่าในช่วงวันนัดเนี่ย ถ้าน้ำท่วมจะมาไม่ได้ทางสะดวกให้เอาส่งยาไปให้ก่อนไหมอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นต้องเตรียมทั้งหน่วยบริการแล้วก็ผู้ที่ประสบภัยทางผู้ป่วยหลายคนก็เราโทรไปเพื่อเขาบอกว่าเอายินดีที่จะส่งยาไปก่อนไปตุนไว้ก่อนอะไรเ่งี้หรือแล้วเราก็แนะนําช่องทางว่าอาจสมมติถ้าน้ําท่วมให้ให้เตรียมเก็บข้าวของมันที่นะตรงนี้เป็นศูนย์พักพิงนะเขาจะได้เตรียมใจว่าเขาจะได้เตรียมตัวนะครับแล้วก็เก็บบ้านอย่างไรซึ่งอันนี้ก็เป็นการเตรียมการที่พอมีเวลานะครับแต่ว่า หลายเหตุการณ์เนี่ยมันมันก็อาจจะมีการเตรียมการที่ไม่ทันนะครับก็แต่อย่างน้อยจะ,จะได้จะได้รู้ว่าจะต้องหลบไปที่ไหนอย่างไรแล้วก็มีเบอรต์ติดต่ออย่างไรแต่ว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาค่อนข้างที่รุนแรงแล้วก็อย่างที่เรียนว่ากระทบสูงอะไรนี้นะครับบางทีแต่อย่างน้อยเราได้เตรียมนะครับ,รบจะได้จะได้พอผ่านหนักเป็นเบานะครับค่ะก็อันดับแรกเลยเนาะถ้า บ้านใครอยู่ในพื้นที่ที่น่าจะมีความเสี่ยงเนาะแต่จริงๆเภัยพิบัติมันก็เกิดความเสี่ยงขึ้นได้กับทุกๆที่เหมือนกันนะไม่ไม่ไม่ใช่แค่เรื่องน้าท่วมเนาะอาจจะเป็นไฟไหม้อคจีภัยก็ได้การที่เราประเมินอยู่เสมอเนาะว่าเราเราบ้านเราเนี่ยหรือตัวเรามีความเสี่ยงเรื่องอะไรบ้างเนี่ยน่าน่าจะน่าจะต้องเตรียมมาแต่เนิ่นๆแล้วเมื่อกี้คุณหมอสรุปย้ำเนาะว่านอกจากนั้นก็คือต้องเตรียมเรื่องทางกายครับอืครับ มีเบอร์ติดต่อศูนย์พักพิงอะไรใกล้เคียงหรือถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรเราจะทํำยังไงแต่ว่าสําคัญที่สุดใช่ไหมคุณภูเขาที่ค,คุณหมอบอกคือสติอือเพราะถ้ามีสตินะฮะเราก็จะสามารถที่จะค่อยๆแก้ไขมันไปทีละลําดับได้แล้วก็ไม่ทําให้ตัวสถานการณ์มันยิ่งบั่นทอนหรือทําให้เราตกไปในที่เลวร้ายมากกว่าเดิมได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเข้าใจเนาะว่ามันอาจจะคนมันสติแตกได้เลิแตกได้ยากใช่แต่ว่าสุดท้ายสุดเราก็ต้องตั้งหลักด้วยกันนะครับ เพื่อที่จะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับผมก็สติมาปัญญาเกิดเหมือนเดิมนะคะก็ยังคลาสสิกใช่คลาสสิกอยู่ค่ะก็สําหรับวันนี้ได้แนวทางแนวคิดแนวใจกันไปพอสมควรนะคุณภูเขาครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตอนครับที่เราอยากจะเกาะติดสถานการณ์ของน้ำที่เกิดขึ้นซึ่งอาจจะไม่ได้มีแค่ผลกระทบของทางกายอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของทางใจด้วยที่เราอยากจะชวนคุณผู้ฟังเนาะกลับมานั่ง ตกตะกอนอีกทีนึงว่าผลกระทบของปัญหานี้มันกวงมันเป็นวงกว้างแล้วก็ใหญ่หลวงกว่าที่เราคิดนักนะครับแต่ว่าตั้งสติแล้วก็หาทางไปต่อแล้วก็จะแก้ไขมันได้นั่นเองครับสำหรับพอดแคสต์นะครับลู e เซอร์พอดแก็สามารถติดตามได้ในทุกๆวันอาทิตย์สิ้นเดือนครับผมนะครับก็มาเจอกันใหม่ได้อีกทีในเดือนถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ผมภูเขาและพี่เอมขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในสิ้นเดือนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีคะ่ะ